สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออมาคุยนะคะกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะวันพระขึ้นจัดค่ะอาจารย์วันพระขึ้น8ค่ำนะคะเสาร์หน้านี่ตามพระพุทธศาสนานะคะเขาเรียกว่าธรรมะไทยธรรมะไทยจบไปกับวันมาฆบูชานะคะวันมาฆบูชาอย่าลืมนะคะใครที่ว่างก็มาเวียนเทียนกันได้ที่วัดฝายหินนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะแต่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์เนาะที่ธรรมสถานก็จะมีสตะสังฆทานนะคะใครที่ไม่เคยเข้าร่วมพิธีก็มาได้นะคะมาร่วมพิธีกันนะคะก็จะเป็นตัวโอปอลท่านเข็มท่านวิโรจน์อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคอยดูแลแล้วก็คอยทำเขาเรียกว่าทำแทนตุนุกนะคะเพราะว่าตุนุกท่านไม่อยู่แล้วนะคะไม่อยู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนั่นดีกว่านะคะคนที่เกิดในวันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเรามาดูในราศีตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดดาวของท่านเนี่ย17กุมภาวันเสาร์ที่17กุมภานะคะ17กุมภาก็คือวันนี้หรอวันนี้วันเสาร์17กุมภาใช่ ขายของจนไม่รู้วันรู้เดือนละนะคะ17กุมภา67เนี่ยเป็นวันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบทและผ่าตัดเคล็ดดวงดีเกิดปีมะเสงช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะงานหนักมากควรทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็เป็นอาหารแห้งเพื่อเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในช่วงราศีต่อไปนะฮะเรามาดูอันนี้ดีกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยคร่าวๆนะลูกคร่าวๆการงานความสำเร็จจะค่อยๆฉายแววทีละนิดนะคะควรทำบุญด้วยอาหารเพื่อเสริมดวงการเงินในช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์ควรเน้นการออมเงินมากกว่าการลงทุนนะคะส่วนเรื่องของความรักคนมีเขาบอกว่าคนที่มีคู่รักยังคอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะส่วนคนโสดจะได้พบคนดีในไม่ช้าก็อดทนสักนิดนึงนะก็จะได้คบคนดีๆนะคะจะพาเราไปในที่ดีๆนะคะคิดดีทำดีนะคะมันก็จะได้ผลตรงนั้นมานะคะส่วนตะกี้พี่ออบอกวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวก่อนส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบนะคะจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองการเงินมีเกณฑ์ได้ลาออกจากงานใหม่หรืองานพิเศษในช่วงนี้ความรักคนมีคู่และคุณและคนเขาบอกว่าอะไรนะคนรักมองแต่อนาคตมากกว่าที่จะมามองรักกันไปวันๆคนโสดจะพบรักที่รอคอยนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะต่อไปเราจะมาวิเคราะห์คนที่เกิดอาทิตย์ไปแล้วจันทร์ไปแล้วก็ต้องเป็นวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารนะการงานหากทำงานร่วมกับคนหมู่มากในช่วงนี้ก็จะค่อยๆเข้าข้างวุ่นวายเพราะไม่มีปัญหาเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันนะการเงินควรสำรองเงินไว้เพราะช่วงนี้รายจ่ายมากเหลือเกินส่วนเรื่องของความรักความรัก
ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่คนโสดมีเกณฑ์ของเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ครองโสดระยะยาวมาได้มีกระเปิ้ลละเนาะต่อไปเป็นคนตุ้มตุ้มต่อมต่อมเป็นคนวันพุธนะคะคนวันพุธนี่คนวันพุธตะกี้เราพูดถึงวันอะไรแป๊บหนึ่งนะคนวันอังคารเหรออ๋อใช่คราวนี้เราต้องมาวันอังคารไปแล้วเราก็ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับคนวันพุธนะคะคนวันพุธคนวันพุธคนวันพุธอยู่ๆก็หายไปอุตส่าห์เตรียมไว้อย่างดีนะคะจันทร์อังคารอาทิตย์จันทร์อังคารก็เป็นวันพุธนี่การงานดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆแต่ความสำเร็จจะยังเกิดได้ด้วยสองมือของคุณเองการเงินช่วงนี้การเงินดีแถมมีโอกาสได้โชคลาภบางปะปายความรักคนมีคู่คนรักสนับสนุนเรื่องงานเป็นอย่างดีคนโสดจะได้พบรักเพราะการงานทำเป็นเหตุนะอันนี้สำหรับคนวันพุธนะสำหรับคนวันพุธต่อไปจะเป็นคนวันพฤหัสนะคะพี่รอดูพี่รอก็จะเริ่มเบอร์วันพฤหัสวันพฤหัสการงานหน้าที่การงานโดดเด่นชนิดที่ใครไม่สามารถฉุดรั้งคุณเอาไว้ได้เลยการเงินควรสำรองเพื่อนควรจะสำรองเงินไว้หน่อยเพราะอีกไม่นานนะคะจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแน่ๆความรักคนมีคู่แม้ว่าตัวเองจะอยู่นะคะแต่ใจกลับลอยไปถึงใครก็ไม่รู้คนโสดเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่วันมงคลนะคะแก่การอุปสมบทผ่าตัดการออกรถเข็นขึ้นบ้านใหม่เคล็ดดวงดีเอาไปนะคะส่วนในช่วงนี้คนปีตะกี้วันพุธวันพฤหัสวันอาทิตย์วันพฤหัสไปแล้วมาเป็นวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยการงานมีอุปสรรคบ้างแต่คุณก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดายการเงินคุณต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นเสมอควรทำบุญนะถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงความรักคนมีเจ้าของอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คนมีคู่อยู่แล้วก็จะเริ่มนะคะเริ่มแบบคิดเยอะขึ้นน่ะคนโสดก็จะพบรักใหม่เสมอนะเน็ตมันหมุนตุย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 ต่อไปเป็นวันศุกร์นะคะการงานอุปสรรคมีบ้างแต่คุณก็สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดไปได้อย่างง่ายดายการเงินคุณต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อดูแลนะคะแล้วก็เพื่อผู้อื่นนะคะคนมาสุขจะทำเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดนะคะควรทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงความรักคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ความรักเริ่มต้นเขาบอกว่าเริ่มต้นกลับมานั่งกลับมามั่นคงในครั้งนี้คนโสดจะพบรักใหม่แบบไม่ได้คาดถึงนะช่วงดึกเราก็จะเบอร์นิดหนึ่งต่อไปตะกี้วันอะไรนะตะกี้วันศุกร์ต่อไปก็ต้องเป็นวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นะช่วงนี้การงานเยอะมากงานหนักก็จะตกเป็นภาระของคุณเพราะคุณเป็นคนขี้เกรงใจปฏิบัติแล้วไม่เป็น
การเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับของจุกจิกไร้สาระความรักคนที่มีคู่มีเกณฑ์จะมีอุปสรรคนะคะก็มาทดสอบกันเรื่องของความรักอย่างยาวๆคนโสดยังใช้สถานะโสดต่อไปนะคะวันนี้พี่ละออกก็นั่งดูข่าวมันก็เลยอ่านข่าวแบบซิงซิงอ่านข่าวแบบซิงซิงสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็มีวันจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์7 วันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็คลางแคลงใจกันอยากจะเอาไว้ศพประมาณสัก7 วันนะคะไปโน่นอ้าววันนี้พี่ละออดูดวงประจำวันเกิดเรียบร้อยนะคะข่าววันนี้มีข่าวนะว่าเราเขาจะบอกว่าการนั่งรถการนั่งเครื่องบินเนี่ยทำไมมันแพงนะคะแพงมากก็เขาจะบอกว่าภูเก็ตใช่ไหมนั่งเครื่องกรุงเทพไปถึงภูเก็ตไปกลับเนี่ยเป็นหมื่นแปดจริงเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่แพงมากน่าตกใจเขาก็คืนเงินให้นะคะแต่ก็อาจจะน้องๆก็อาจจะอายเพื่อนไม่อยากไปโรงเรียนหรือบางอย่างก็เรียนไม่ทันก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ข่าวนี่เวลาเท่าไหร่ข่าวก็มีไปแล้วนะคะข่าวก็มีไปแล้วเป็นแม่หมอกันแล้วนะคะเป็นแม่หมอก็แล้วก็รวบรวมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรานะคะอันนี้เราจะคุยได้ยาวอย่างวันนี้เป็น8 ค่ำเสาร์หน้าก็จะเป็น25ก็เพราะว่าเราจะหยุด25นี้หยุดวันนี้ใครได้ดูข่าวมั่งนะคะก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องตลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความยากจนหรือความลำบากการที่เราจะคือมีอะไรสักอย่างอย่างที่เป็นข่าวนะคะเป็นข่าวแล้วก็คือดังเลยล่ะนะคะวันนี้นักข่าวก็เอาออกมาเขาบอกว่าจากกรณีในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการเผยคลิปเหตุการณ์ที่ผู้เป็นแม่เนี่ยได้นำรถจักรยานยนต์ของลูกไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะโดยทางแม่ได้นำรถจักรยานยนต์ขึ้นกระบะมาพร้อมลูกชายนะคะซึ่งเมื่อมาถึงร้านก็ได้พูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่เจ้าของร้านกำลังจะยกรถลงจากท้ายกระบะปรากฏว่าเด็กชายคนดังกล่าวได้เกาะรถของตนมองรถจักรยานยนต์ของตัวเองและร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากนะพร้อมกับลงไปนั่งซุดที่พื้นนะอารมณ์นี้เราเข้าใจแล้วว่าการสูญเสียของที่ตัวเองรักไม่จำเป็นต้องเอามานั่งเล่นทุกตัวทุกอย่างแค่ซื้อมามีความสุขแล้วก็แค่ดูมันก็มีความสุขเหมือนน้องคนนี้เนาะก็เลยบอกว่าส่วนด้านแม่เนี่ยเห็นลูกชายซุดลงไปก็รู้สึกเสียใจจนร้องไห้ตามพร้อมบอกว่าเดี๋ยวแม่มีเงินแม่จะซื้อให้ใหม่นะตอนนี้ขอให้แม่เนี่ยเอามาเขาเรียกว่าเอามาใช้จ่ายก่อนทำให้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์สงสารเด็กที่สูญเสียของรักนะคะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านรับซื้อขายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มือสองในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่อำเภอสนามชัยตากเตือนชาวก็เล่าว่าเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์67เนี่ยน้อง
แม่ของน้องเนี่ยได้ติดต่อมาทางเพจของร้านว่าจะรถมาขายนะคะพอก็ตกลงราคาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะก็ได้ขายโลเจ้าของรถเขาก็เลยจะมายกคนที่ซับซื้อจะมายกรถน้องก็เลยกอดรถกระบะร้องห่มร้องไห้เขาก็ถามว่าร้องไห้ทำไมคือเขาไม่อยากให้ขายรถอันนี้เป็นรถคันแรกของเขามันสะท้อนใจนะแม่ก็คือต้องการที่จะได้เงินตะก้อนหนึ่งนะเล็กๆน้อยๆนะเพื่อไปทำมาค้าขายนั่นแหละนะก็คือรถเล็กๆอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะคันนี้เจ้าของก็เห็นว่าเด็กคนนี้ร้องไห้อยู่ข้างกระบะของแม่แม่ก็ร้องไห้ตามนะก็มาปลอบใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะซื้อให้ใหม่นะอันนี้คนที่เขารับซื้อรถเนี่ยเขาเห็นแล้วปุ๊บเขาก็เลยสงสารเขาก็เลยบอกว่าเอานี้แล้วกันผมจะให้คุณยืมนะคะไม่ต้องการใช้เงินเท่าไหร่ที่เอารถมาขายบอก 2,000 อ่ะเดี๋ยวผมให้นะคะเราต้องมาตกลงกันก่อนนะคะว่าจะให้3เดือนจะให้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ยอดต่างๆเท่าไหร่นะก็บอกว่า 2,000 ทางร้านก็เลยบอกว่างั้นสะดวกตอนไหนเอามาให้ได้ตอนนั้นเลยทางแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะไปซ่อมปะยางก่อนเพราะว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันช็อตหรือมันอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แม่กับเด็กก็เลยขอว่าขอเงิน 2,000 พอจากนั้นก็เข้าไปหาลูกพร้อมกับกอดลูกน้ำตาและทำตามจะรีบนำเงินมาถ่ายคืนให้ล่าสุดแม่ของเด็กได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านบอกว่าวันที่17จะนำเงินมาถ่ายรถจักรยานยนต์เนื่องจากลูกเมื่องจากจะถูกหวยนะเขาบอกว่าแกถูกหวยแกก็เลยโทรศัพท์มาหาเจ้าของร้านเพื่อมาถ่ายก็เลยบอกแกว่าฉันนี่ชื่อนู้นนางนามสกุลนี้นะก็รู้จักกันดีนะคะก็บอกว่าส่วนเจ้าของร้านก็ใจดีนะเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็คือมีแล้วก็เอามาใช้เขาแต่ต้องใช้ในทางซื่อสัตย์เอาเงินมาต้องเป็นเงินบริสุทธิ์นะอย่าไปเอาลักเล็กขโมยน้อยไปขโมยของมาและเพื่อเอามาขายแล้วก็มาให้น้องอันนี้เขาเรียกว่าทุกขลาภหรือตัวเองสร้างบาปนะคะนะอย่างเลือดเย็นต่อน้องนะคะก็คือนั่นแหละก็มีผู้ใหญ่ใจดีก็เลยบอกว่าอ่ะไปไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวให้มีเงินเมื่อไหร่มาถ่ายแล้วกันนะคะเป็นเรานั่งฟังแล้วเราก็แบบชื่นใจอ่ะเนาะคนเคยจนมาก่อนน่ะเขาย่อมรู้นะคะต่อไปจะพูดอะไรดีอันนี้เราพูดไปแล้วนะที่เด็กร้องไห้นะทำไมเนี้ยอะไรมันเข้าสู่ระบบเข้ายากหมากแพงเข้ายากหมากแพงมันมีอะไรบ้างนะถ้าเราบอกว่าเรากินข้างทางก็จานละ50 บาทยิ่งบ้านนอกยิ่งแพงนะไม่มีนะ30-40เนี่ยส่วนมากจะเป็น50อัพขึ้นไปนะคะขายได้มั่งไม่ได้มั่งก็ต้องเห็นใจเขานั่งแจวทั้งวันนะคะชาวบ้านเนี่ยก็คือเขาจะปลูกผักกินเองนะคะอยากกินอะไรก็ปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็มีปัญหามีปัญหาเรื่องที่ดินนะคะเพราะว่าพ่อยังไม่ได้แบ่งให้ใครสักคนหนึ่งมันก็ลำบากวันนี้เป็นวันพระเสาร์หน้าก็จะเป็นวันมาฆบูชาก็มาเวียนเทียนก็ได้นะคะหรือใครว่างก็มาแวะเวียนมาหาพี่ละอ่อได้นะคะก็ขายมาล่าอยู่หลังมช.นะคะน่าจะเริ่มก๊อปปี้มันจะมี2ร้านคู่นะร้านของพี่เนี่ยร้านใหญ่ๆของกว้างก็มาแวะทักทายพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานนะคะอย่างหมอตุ๊กก็ไม่ได้เจอนะก็แวะมาทักทายกันได้บางทีบางครั้งเนี่ยพูดเรื่องบางทีบางครั้งใครถูกหวยมั่งนะคะใครถูกหวยมั่งเขาบอกว่า
แม่ค้าลืมแผงลอตเตอรี่บนหลังคาจริงปิวหายไปมูลค่านับหมื่นวอนคนเก็บได้ช่วยส่งคืนถ้ามันไม่ถูกเขาส่งคืนค่ะถ้าถูกเขาไม่ส่งคืนนะคะสาวประกาศเลิกเล่นหวยตลอดชีวิตเพราะงวดนี้ฝันเป็นจริงถูกรางวัลที่หนึ่งสมใจแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ว่าถูกในวอลอะไรวะทางวิทยุเนี่ยเขาถูกหวยเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องทำงานแหละบั้นปลายชีวิตก็คือถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยหลายใบเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างสมถะนะคะจะได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะก็จะทำเครื่องรางวัลมาครับบูชาทำได้หมดนะก็คืออันนี้ก็น่าชื่นชมนะคะบางคนบอกว่าอ้าวถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจะไปเลิกเล่นหวยทำไมมันก็ต้องมีโอกาสได้ถูกได้อะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่สาวผู้มั่นคงนะคะมั่นคงเลยก็คือประกาศเลิกเล่นหวยเลยเพราะถูกรางวัลที่หนึ่งเลขเด็ดเลขท้ายงวดนี้จะซื้อมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นผู้ถูกรางวัลถูกรางวัลหนึ่งจำนวน12ล้านนะคะส่วนนางจริญญาเนื่องบุญมาอายุ37ปีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะด้วยใบหน้ายิ้มย้ำแจ่มใสว่าตนเองเป็น37ปีนะคะเขาก็บอกว่าซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลและซื้อในแอปเป๋าตังค์ซึ่งจะขายในราคา80บาทก็อยู่ประจำถูกเลขท้าย2ตัวและ3ตัวนะคะอยู่บ่อยๆจนรวบรวมเงินเพื่อจะซื้อจักรยานยนต์คันใหม่เป็นป้ายแดงนะฮะขึ้นก็เลยได้ไปซื้อมาใช้ในบ้านก็เลยซื้อเสี่ยงโชคลาภเขาเรียกว่าของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็นี่เขาเรียกว่าดวงเนาะดวงจริงๆบางคนนี่ข่าวนี่อันนี้คงจะถูกน้อยนะคะแต่มีคนนะรวบรวมงวดนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้อไป2ใบและซื้อเลขอื่นที่รวบรวมกันทั้งหมดงวดนี้17ใบจนมาช่วงเย็นนี้นะคะตนได้ขอรถนะคะในช่วงเย็นนี้ตนก็ได้เปิดทีวีแล้วก็ดูสลากกินแบ่งก็เห็นว่าโอ้ของถูกแล้วก็หยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจก็รีบเลยนะคะไปโรงพักทำการเขาเรียกว่าไปโรงพักก็ไปเวลาถูกหวยเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะทำไมต้องไปโรงพักเพื่อไปแจ้งเอาไว้หรือบันทึกประจำวันว่าฉันถูกหวยแต่ไม่ต้องเผยแพร่ตามเนื้อตามตัวก็จะมีแบบแผลเป็นต่างๆนานาเนี่ยอันนี้จะเป็นนะคะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะในแอปเป๋าตังค์เขาถูกมาเท่านี้เขาก็ต้องทำไปเท่าตัวของเขาเองนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าคนที่เสี่ยงโชคเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลุ้นๆน่ะนะทำถูกมันก็จะได้เงินนะทำผิดประเภทมันก็ไม่ได้เงินอ๋อมจะเกาใจถูกลอตเตอรี่10ใบจุกๆแถมเผยที่มาของเลขอีหรอนี่สำนักทำได้เพียงขอพยานหน้าอันนี้ก็คือจะขอพญานาคเท้าปู่สุขแป๊บหนึ่งนี่คือมันเดสแอร์ไปก่อนข่าวก็อันนี้เลิกเล่นหวยก็ไปแล้วเลิกเล่นหัวก็ไปแล้วรัฐบาลเผยแพร่แบบนี้นะคะที่ว่าแล้วก็จะมีแบบสาธารณสุขที่บอกว่าครอบครองยา5เม็ดถือเป็นผู้เสพ1เม็ดก็ต้องเป็นผู้เสพก็ต้องเอาให้หนักนะอันนี้คือคุณเสพแต่คุณไม่ได้มีของกลางอ่ะอีก4เม็ดอยู่ไหนนะฮะเจ้าหน้าที่บอกอยู่ไหนงั้นเขาก็จะขอวัดขึ้นหัวใจนะคะเขาจะมีเทคนิคหลายๆอย่างเลยแหละไม่ต้องไปที่สะโพก
วยลาวก็มาส่วนข่าวบันเทิงก็มีลุ้นแน็กชาลีคอมเมนต์ถามกามินตรงๆว่าผู้ชายคนนั้นคือแฟนของคุณเหรอไม่ใช่ไม่แน่ใจนอนพอกินดีวิ่งเล่นนอนพอเออใช่พูดถึงการนอนพอออกกำลังกายวิ่งเล่นเนี่ยอันนี้สำคัญนะที่พูดมาพี่ละออทำไม่ได้เลยสักอย่างทุกวันนี้นอนวันละ4ชั่วโมงบางทีก็3ชั่วโมงก็ตอน7โมงเช้าก็ต้องตื่นอู้ฝันจะลุกออกจากที่นอนได้นี่แบบคืบขาดก็จะมีงานแต่งแฟนฉันอันนี้พี่ละออจะมาพูดถึงข่าวบันเทิงนะคะก็จะมีทั้งก๊อปพี่จะร่างยาสาเหตุเลิกแอนนี่แฟนสาวโอ้หมอลำซิ่งโบผันปาดน้ำตาดูแลพ่อแม่ป่วยหนักเตรียมดันลูกชายสานต่อกิจการวงบัวผันน้ำตาโอ้สาวบัวพันนี่ร้องเพลงเสียงดีนะคะหมอเก่งน้องเน็ตลูกชายกวางกมลชนกเหินฟ้าเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วอันนี้คือข่าวผู้มือเกมชนคนโสดที่จัดรายการบางทีได้สาระจากพี่ละออบ้างนะก็จะมีทั้งมีสาระไม่มีสาระเอาแค่ว่าพี่ละออจะมาบอกข่าวว่ามันพุกมีอะไรนะคะงานวันที่จะก่าวหน้าที่จะมาถึงก็คงไม่ได้จัดเพราะจะมีการเวียนเทียนนะคะวันมาฆบูชาก็ตรงกับวันที่24วันที่24นะคะปีนี้นะคะก็จะเป็นวัน15ค่ำนะก็ใครที่ว่าก็มาทำบุญนะคะทำบุญตักบาตรให้จิตใจมันผ่องใสเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะคะทำได้ทำเลยนะถ้าจะทำถูกพิธีจริงๆนะคะก็คือทั้งอาหารสุกอาหารแห้งนะอาหารแห้งก็ยังฉันได้หลายวันนะคะบางทีมันเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็แจกให้ญาติโยมหรือจะเก็บเอาไว้ฉันทั้งปีบางทีมันก็ฉันไม่ถึงหรอกมันบูดก่อนนะมันเสียก่อนก็อันนั้นคือทำบุญหมู่นะคะทำบุญหมู่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอันนี้คนเกิดอันนี้ก็เป็นข่าวอันนี้ไปนะคะถอยทำไมก่อนเนี่ยยาย้อมผมเมื่อเช้าพี่ละออก็ฟังนะฟังคุณหมอเขาไปเกี่ยวกับยาย้อนผมนะเขาบอกว่ายาย้อนผมในไทยเนี่ยปลอดภัยนะหลังต่างชาติตีข่าวยาย้อนผมอันตรายต่อตับไตนะคะอันนี้ก็คือข่าวจะเก็บข่าวนะว่าอย่างนี้นะคะสมควรลูกเจ้าหลังชาวบ้านบวยพบรายได้แปลกโผเขาพันสีแกล้งเพียบเรานั่งนั่งอยู่นี่นะก็บอกว่าจะหลับนอนวันละ4ชั่วโมงใครที่ฟังวิละออยู่เนี่ยนอนน้อยๆเนี่ยอันตรายนะคะมันเป็นโรควูบได้นะบอกเขาณวันนี้พี่ละออเป็นโรคนั้นพอมันร้อนมากๆเราไม่ได้พูดคุยกับใครเนี่ยหรือว่าหันไปหันมามันเวียนหัวเนี่ยเขาเรียกว่าต้องลงไลฟ์เพราะเราขายของเนาะต้องลงไลฟ์เพราะเราต้องคุยกับลูกค้าแล้วก็ส่วนข่าวก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าจะเป็นข่าวฮอตข่าวบันเทิงนะคะเอาเกลไม่ช็อตไม่เป็นหัวตัวเองเดินฝึกงานพี่มาอยู่เป็นตัวกลางกล้องก็มันมีข่าวเยอะนะคะครบค
งทุกคนก็คงจะฟังกันมามากนะคะแล้วก็ส่วนมากช่วงนี้นะคะก็จะเป็นข่าวเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนะคะจดทะเบียนซ้อนต้องมานั่งรับรองบุตรนู่นนี่นั่นพอจดเสร็จอะไรเสร็จเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรกันมากมายใครฟังพี่ละอออย่าลืมมาหาพี่ละออได้นะคะที่รายการเดอะเฮียรายการพี่ละออมาคุยจำชื่อรายการตัวเองไม่ได้นะรายการพี่ละออมาคุยว่าจะคุยเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะกลับดึกบางทีกลับมาแทบไม่ทันนะกลับมาถึงก็เปิดคอมเลยแทบจะไม่ทันเพราะอะไรเพราะเราก็มีลูกค้านะคะแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็ข่าวบันเทิงรับไปแล้วมายังนี่หน้าพี่ละออนะสำหรับวันมาฆบูชาเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะทำโรงทานขึ้นไปได้นะคะบนวัดฝายหินนะคะไปแจ้งจำนมเจตจำนงกับตุ้นหนุ่มเอาไว้ได้เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงมันก็ไวเหมือนโกหกนะแต่บางทีถ้าเราไม่รู้จะนั่นอะไรมันก็ไม่ไวนะคะมันก็ช้านะคะได้ไหมไม่ได้เป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์เห็นหลักคำสอนสำคัญในพุทธศาสนาใครว่างก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเย็นแล้วก็ได้สดชื่นขึ้นนะคะตอนเย็นเราก็จะมาเวียนเทียนกันนะคะธรรมสถานเมื่อก่อนนี้เวียนเทียนที่ต้นโพเดี๋ยวนี้เขาก็ยุบรวมกันไปถึงบนวัดนะคะเพราะบนวัดฝายหินเนี่ยมีโฉนดครบนะคะธรรมสถานก็เคยมีนะคะเคยมีคำใช้ต้องใช้คำว่าเคยมีนะคะกี่นาทีอีก10 นาทีวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนาแล้วก็อะไรกลับมาทางไปแล้วกลับประจำวันไปแล้วกลับลาไปแล้วบางทีคนฟังก็คงจะเบื่อนะอย่างพี่ละออนพี่ละออนก็แบบไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาเล่าสู่กันฟังมาก่อนถ้ามีเรื่องหลอนเราก็จะเล่านะคะแต่ช่วงนี้ผีก็ไม่มีเนาะเขาก็คงจะล้มหายตายจากหรือไปผุดไปเกิดกันหมดนั่นแหละนะเราไม่ได้ท้าทายแล้วไม่ต้องมาหาพี่ละออนนะพี่ละออนกลัวไม่ต้องมาให้เจอได้เจอนะคะไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องอะไรเลยนะซึ่งเราก็เจอปุ๊บเรากลัวเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปนะคะเขาบอกการที่เราจะเห็นวิญญาณหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝ่าเขาจะรวบรวมพลังเขาได้เนี่ยก็เป็นพลังทิพย์ที่มันโปร่งใสฝ่าเขาจะรวบรวมพลังเนี่ยได้เนี่ยเขาจะต้องแบบใช้ความพยายามมากทรมานมากเพื่อมาให้เราเห็นให้เราเห็นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไปทำบุญนะเพื่อเราจะทำบุญให้เขาเขาก็จะได้บุญตรงนั้นทำไมเขาไม่ถึงไปให้คนที่แบบเป็นผีบ้าที่เล่าเมายาถามเนี่ยมันเคยเจอผีไหมไม่เคยเจอเพราะอะไรสติหนึ่งสติสัมปชัญญะไม่มีสองไม่กลัวมาแล้วเขาก็คิดว่าเป็นคนเขาก็ไม่ทำบุญให้นะคะส่วนคนที่เจอวิญญาณโลกวิญญาณต่างๆนะคือคนที่ชอบทำบุญถ้าเจอปุ๊บก็ทำแต่เราก็ไม่อยากเจอนะคะเราก็บอกอย่ามาให้เราเห็นนะไม่ต้องมาให้เราเห็นให้เรานึกและสัมผัสหรือเราถ้าเกิดจะมาเพื่อขอส่วนบุญเราเนี่ยพี่ลอก็คิดว่าให้ส่งกระแสจิตมาว่าให้เราอยากทำบุญอะเพื่ออะไรให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีต่างๆเป็นแบบนั้นดีกว่าคนละครึ่งค่ะนะ
อย่ามาโจ่งแจ้งมายืนโจ๊ะโละว่าแล้วก็หายไปช็อกนะช็อกคุณจะไม่ได้บุญด้วยเผลอคุณโดนเขากลัวมากเขาจะแช่งมาหลอกเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะแช่งให้ไม่ผุดได้เกิดผีนะคะหรือโรควิญญาณเนี่ยพวกนี้เขาจะกลัวนะเขาจะกลัวการแช่งชักหักกระดูกเพราะเขาอะไรเขากลัวไม่ได้ไปเกิดนะเขากลัวไม่ได้ไปเกิดมาฆบูชาใครว่างก็ไปได้นะคะแต่ละที่ช่วงนี้พี่ละออกก็คือเสาร์หน้าก็คงไม่ได้มาพูดแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะเน้นด้วยว่าเรามาร่วมทำบุญกันนะใส่ข้าวสารอาหารแห้งของประโยชน์หรือว่าถ้าใครไม่ว่างช่วงเช้าตื่นไม่ทันจริงๆเราก็ไปซื้อสังฆทานสังฆทานไม่ต้องไปซื้อเป็นชุดนะคะถ้าซื้อเป็นชุดเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าข้างกล่องมันจะมีตรงนั้นนิดนึงนะคะมีเข็มเล่มนึงมีหลอดเล็กๆนะคะเอาที่ว่าความสำคัญของพระที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่แฟบยาสระผมพระไม่มีผมพระท่านก็สระผมนะไม่ใช่ไม่สระนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นชันละตุนะแล้วก็จะเป็นพวกรองเท้าแตะล่มหน้าฝนต้องใช้ล่มหน้าร้อนก็ต้องใช้ล่มนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของที่บำรุงร่างกายแต่อย่าไปใส่บาตรด้วยนะเขาบอกว่าพระเดี๋ยวนี้ป่วยเป็นโรคกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากทำกับข้าวดีๆอาหารดีๆนะคะให้กับพระสงฆ์ก็ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นแกงกะทิก็ต้องข้นมันนะครับเผ็ดมันแกงนี่ต้องขึ้นมันเลยให้อร่อยถ้าเป็นขนมหวานก็ต้องหวานมันนี่นะคะเราจะทำอะไรแล้วแต่ก็คือมันจะมันดีสำหรับบางมื้อแต่ถ้าฉันมากๆก็อ้วนไขมันพอกตับไขมันอยู่ในหลอดเลือดเป็นโรคหัวใจไปถามดูได้พระทุกองค์ที่บวชมานานๆส่วนมากอาพาธทั้งนั้นนะคะหนึ่งพระไม่ได้ออกกำลังกายพระไม่สามารถจะไปโย่โย่โย่เปิดเพลงโย่โย่ได้ไม่ได้นะมันไม่ได้นะคะแล้วพระสงฆ์เจ้าถ้าเรามีเวลาทำกับข้าวเนี่ยอยากให้เป็นน้ำพริกผักต้มเนี่ยโอ้ยคงชอบมากๆเลยนะคะตำน้ำพริกกะปิทอดปลาทูเนาะตำน้ำพริกกะปิทอดปลาทูให้มันผิดๆอร่อยอร่อยโอ้ยท่านชอบแน่ๆเพราะว่าเจอแต่แกงๆเจอแต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ท่านก็คงจะไม่ค่อยชอบเนาะอย่าลืมจะหมดเวลาละอย่าลืมนะครับพี่ละออพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องมีญาติธรรมคนหนึ่งนะคะก็คือพี่แมวเนี่ยได้ส่งข้อความเป็นข้อความเสียงมาซึ่งข้อความเสียงนั้นเป็นของคุณหมอพี่ละออไม่สามารถที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับการกินนมเกี่ยวกับการกินนมนะนมกล่องเนี่ยบางประเทศเขายกเลิกการกินนมไปแล้วนะนมกล่องเขาบอกว่ามันอันตรายมากมันสะสมพูดนี้พี่ละออจะมาพูดเรื่องนี้นะคะเรื่องนมเรื่องการกินนมเรื่องการกินเขาเรียกอะไรนะน้ำเต้าหู้นะคะสำคัญกับชีวิตเรามากเลยเพราะอะไรทุกคนทุกวันเนี้ยคนเราที่ป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้เนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นนะมันโทษที่ปากเราอ้าเห็นอะไรก็อ้างับเข้าไปมันก็ทำให้เราป่วยเป็นโรคหลายๆโรคนะคะสปะโรคพรุ่งนี้พี่ละออจะมาพูดเรื่องนี้นะพี่ละออเพิ่งนึกได้พอดีเรามาพูดเรื่องวันมาฆบูชานะเพราะว่าเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนาพี่ละออก็เลยเอามาพูดแต่พวกเนี้ยพี่ละออจะมาพูดเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของทุกๆคนนะซึ่งมันฟังแล้วมันได้ความรู้เยอะมากเลยนะเยอะมากๆพรุ่งนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะคอยฟังนะคะการกินนมให้เด็กกินนมเนี่ยแต่มันค่านิยมเนาะคนเราไม่กินนมแม่ก็กินนมสัตว์ทุกวันนี้เด็กเลยกระด้างกระเดื่องนะคะมีหลายๆอย่างนะคะว่าทำไมการกินนมสัตว์
นะคะกินนมสัตว์มันถึงมีผลกระทบกับเด็กทุกคนรวมทั้งผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละถ้าเรากินต่อทุกวันทุกวันนะคะมันเป็นผลส่งกระทบโดยตรงกับเราเลยไม่ต้องอ้อมไม่ต้องหักอ้อมเลยคะสะสมไปตรงๆเลยนะพรุ่งนี้พี่ละออจะมาเล่าให้ฟังนะยัง5ทีว่าการกินนมตั้งแต่วัยเล็กนมสัตว์นมงัวนมควายพวกนี้นะคะนมควายไม่ค่อยมีให้กินนะมีนะแต่ส่วนมากเขาจะเป็นนมงัวนะส่วนมากจะเป็นนมงัวนะคะก็ผ่านการพัชเจอร์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันจะมีสารตัวหนึ่งที่อยู่ในนมงัวนมสัตว์พวกนี้นะคะมันจะมาอยู่ในมันไม่สามารถฆ่าให้มันตายได้มันจะมาอยู่ในกล่องนมทุกๆยี่ห้อในบ้านเมืองเรานะกินเข้าไปทุกวันทุกวันคุณได้แข็งแรงอยู่แล้วได้สูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าว่าบางประเทศหลายๆประเทศนะคะเขายกเลิกการผลิตน้ำนมผลิตนมในสัตว์นะเพราะบอกว่าผลข้างเคียงมันฟังแล้วมันน่าตกใจนะน่าตกใจมากเพราะว่าประโยชน์แทบจะไม่มีก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเรากินน้ำมันหมูมาแต่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราต้องไปเจียวนะคะเจียวมันหมูอะให้มันเป็นกากหมูแล้วน้ำมันหมูเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่ทำกับข้าวแล้วมันได้ความหอมมันได้ความหอมนะคะแล้วก็จะมีกากหมูหอมๆเนี่ยบางทีคนไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรกินเนี่ยเขาจะเอากากหมูเนี่ยมาโรยกินกับข้าวนะแล้วก็พออยู่มายุคนึงนะคะพวกเขาเรียกว่าพวกยักษ์ใหญ่ก็มารณรงค์เป่าหูใครเป่าหูผู้บริหารตัวใหญ่นะเป่าหูผู้บริหารต่างๆเป่ามันทุกคนไล่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหางว่าวอะไรเงี้ยเป่าหูไปเรื่อยๆว่าการกินนมมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้การใช้น้ำมันพืชมันดีอย่างนี้นี้ไม่สมควรใช้น้ำมันหมูไอสิ่งที่พูดมาเป็นโรคร้ายทั้งนั้นเลยถ้าเรากินนมจากเต้าของเราเนี่ยกินนมจากเต้าเราเนี่ยสัก7-8 เดือนหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้กินนมหัวละเรากินน้ำเต้าหู้ได้เรากินอาหารต่างๆที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กได้นะเดี๋ยวนี้มันพันธุกรรมมันผิดเพี้ยนไปเนาะเพราะการกินนั่นแหละมันผิดเพี้ยนสุดอย่างโรคหลายๆโรคมาถึงได้เข้ามาเยอะแยะมากมายนะพวกนี้พี่ละออจะมาพูดเรื่องสุขภาพเลยเราไม่ได้พูดกันนานแล้วแต่พวกนี้สุขภาพเพราะว่ามีแฟนรายการของพี่ละออนะส่งข้อความเสียงมามันก็เลยคือเขาอัดบันทึกเสียงของอาจารย์หมอคนนั้นพูดนะแกก็เลยอัดเสียงมานะคะที่อาจารย์หมอคนนั้นเป็นคนประชามาเล่าให้ฟังก็คืองานสัมมนานี่แหละมาเล่าความว่าข้อร้ายของการกินนมงัวนมควายข้อเสียข้อประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอย่างกันเองว่าอะไรที่มันจะเหมาะสมนะแล้วก็สมควรที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้กินในสิ่งที่ดีๆนะไม่ต้องพาไปกินขยะนะคะกันเยอะนะพูดไปเสียงจะไม่มีละในกตีหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะพี่ละออก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยพี่ละออนัดแล้วนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องนมนะคะว่าคุณประโยชน์นะยังไงกับเกี่ยวกับโรคในปัจจุบันทำไมคนเป็นมะเร็งเยอะทำไมคนเป็นโรคข้างเคียงอันนี้เยอะทำไมคนถึงป่วยทำไมคนถึงนะพรุ่งนี้จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับค่ำคืนนี้นะคะกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ออกอากาศณตอนนี้นะคะพี่ละออก็ขอล่ำลานะคะซึ่งเป็นเวลาบ่ายโมงตรงล่ำลากันไว้เจอวันใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลาเที่ยงคืนถึง 1:00 น.สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ